สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในวันนี้นะฮะ ENC 603 DE นะครับตัวนี้เป็น ENC 603ตัวสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับที่เราเอามาปรับแต่ง modify นะครับในรอบหน้านี้น่าจะหลังโควิดสงบลงนะครับตัว ENC 603ตัวนี้จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ในล็อตแรกนี้สีทรายสีสวยแบบนี้ทั้งตัวแบบนี้นะครับรีวิวขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนจากปืนใหม่แกะกล่องเนี่ยช่างยนต์ทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่รีวิวนี้เป็นรีวิวปรับแต่งนะครับแต่งแรง500นะฮะ500บวกตัวนี้ก็จะพิเศษตรงที่ว่าใส่หลอด Evotech 58บวกซูมหลังเซตของเขาเลยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมภายนอกก็จะเป็นกริปมือไฟฉายเลเซอร์นะอลูมิเนียมแท้ๆนะครับตัวนี้ใช้กับปืนจริงได้นะฮะตัวนี้งานดีมากนะฮะแล้วก็ไซเลนเซอร์เก็บเสียง6นิ้วนะอุปกรณ์ภายในที่แต่งเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ตอนนี้คลิปวิดีโอนี้ขอเปิดประเด็นตรงที่กลุ่มกระสุนกันก่อนนะคลิปนี้จะพิเศษกว่าเขาเพื่อนนะฮะมายิงความแรงให้ดูนอกสถานที่ครับ554นะครับ554นะลมนิ่งๆเลย554 3นัดติดนะครับอีกทีนึงนะออโต้ดูออโต้นะครับยิ้ม2บอลนะครับเดี๋ยวยิ้ม2บอลออโต้เดี๋ยวยิ้ม1ยิ้ม2บอลความแรงก็500 550บวกนะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับกล้องมาอยู่ทางขวาได้ดีกว่าอันนี้มีเลเซอร์ด้วยนะครับมีเลเซอร์มีไฟฉายนะครับไฟฉายก็จะมีสเต็ปกระพริบด้วยนะครับเลเซอร์แดงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับกลุ่มกระสุนคือความเร็ว550เนี่ยลูกกระสุนวิ่งเร็วมากนะครับออโต้นะฮะปืนแต่งแรงขนาดนี้เวลายิงออโต้นะครับปืนแต่งแรงแบบนี้เวลายิงออโต้ให้กดเป็นชุดนะครับกดเป็นชุดหนึ่งแมกกาซีนนะครับหมดลงแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยตัวนิดหน่อยนะครับหมดละนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเครื่องวัดเนาะไปเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าว่าเราแต่งอะไรกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับกลุ่มกระสุนที่ยิงไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในความแรงที่เป็นความแรง500นะครับ500บวกหรือ550นะอุปกรณ์ภายในที่เราแต่งอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นปืน Gen 3นะครับของ ENC แต่ว่าสิ่งที่เราปรับแต่งเข้าไปเนี่ยเราต้องการความทนทานแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานนะฮะวันนี้มีหัวแบริ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับของ ATS แล้วก็สปริงเราใช้เป็นเบอร์160 SPนะครับ160 HP VS แท้นะครับแล้วก็ลูกสูบ ATS บูทเป็นบูทเหล็กนะครับนี่บูทแบริ่งของเดิมนะครับเฟืองเป็นเฟือง ATS 16ต่อ1นะครับเฟืองชุบแข็งติดดีเลเยอร์เรียงชิมนะครับมอเตอร์นะมอเตอร์วันนี้ใช้เป็น ATS นะครับ ATS ตัว M140 ตัวท็อกนะครับแล้วก็ชุดลมตัวนี้กระบอกลมเป็นกระบอกลมเต็มนะครับเรียงชิมเรียงชิมติดเฟสติดเฟส2เฟสสลิมนะครับแล้วใช้เป็นปลั๊กดีนให้คุณลูกค้าอันนี้เป็นตัวปลอกละแสงอันเดิมนะครับคืนคุณลูกค้าไปแล้วก็อันนี้เป็นเรือนฮอปเดิมนะครับเซตลมตรงนี้จะเป็นเรือนฮอปแม็กนะครับเรือนฮอปแม็กสีทองแล้วก็ยางฮอปม่วงพรมเพียแท้ท่อเดิมเป็นท่อขนาด285เราใส่เป็นท่อ363นะครับแล้วก็จะมีสปีดโรดเดอร์นี่แถมกับตัว P-Max Sand ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นกล่องของไฟฉายเซตกล่องของ Evotechสายสะพายนะครับสายสะพาย MS 2นะครับ MS 2ของ Macpool แล้วก็ลูกกระสุน 0.25 อีก2ถุงตัวชาร์จบาลานซ์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราใส่ข้างหลังแล้ว
คาดว่าเพื่อนๆได้ดูรีวิวการใส่แบตเตอรี่มาหลายรีวิวแล้วนะครับคิดว่าใส่กันเป็นนะครับสายสะพายอย่างนี้นะครับสวยๆต้องขอบคุณคุณลูกค้าจากจังหวัดแพร่ด้วยนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่เองแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะข้ามดอยมาไม่ได้ข้ามไหลมาไม่ได้นะครับข้ามดอยมาไม่ได้ก็เดี๋ยวส่งไปทางเคอรี่เอานะฮะแล้วก็อันนี้แมกกาซีนที่เรายิงไปเมื่อกี้นะครับ P-Max Stand ใช้ยังไงมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทส Max Stand ให้ในร้านอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะเปิดสปีดโหลดได้ออกแล้วก็ใช้ลูกกระสุนขนาด 0.20 นะครับเอาเทลงตรงนี้นะครับก็คือเอาแม็กเอาใส่ในสปีดโหลดเดอร์อย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อความคือแม็กเดิมที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นแม็กสีดำนะครับเพื่อความเท่นะความทนทานก็เพื่อความเท่นั่นเองก็ใส่ P-Max รูปลูกกระสุนนะครับของ Edge Airsoft อีกตัวนึงนะครับก็กดลงไปตรงๆอย่างนี้นะครับAdaptive บอกว่าแม็กตัวนี้เป็นแม็ก120นัดนะครับ120นัดสปีดโหลดเดอร์อันนึงก็90นัดละประมาณ120นัดจริงๆนะตัวนี้นะพอใส่แล้วมันจะอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้สวยๆนี่คือเรือนฮอปแม็กนะครับที่เราใส่เรือนฮอปแม็กสีทองก็จะมองเห็นลูกกระสุนขึ้นจากตรงนี้นะครับไอ้เจ้าเรือนฮอปแม็กเนี่ยมันจะดีอยู่อย่างนึงคือเพื่อนๆดูนะเวลาเราปลดแมกกาซีนออกนะครับเนี่ยลูกกระสุนมันจะไม่ร่วงออกเพราะว่าเรือนฮอปแม็กมันมีตัวงับลูกไว้นะครับเวลาเราปลดตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมกดตัวงับลูกเนี่ยลูกก็จะไหลออกมันดีตรงที่ว่าเวลาเราถอดแม็กมันดีตรงที่เวลาเราถอดแม็กมันไม่ร่วงออกฮอปแม็กแพงนะครับโอเคแพงมากแต่โอเคถือว่าดีเวลาเรายิงระยะใกล้นะครับเราก็พลิกซูมหลังออกด้านข้างนะครับแล้วก็เปิดเป็นดอทก็จะมีสีแดงสีเขียวนะครับถ้าเราไปเล่นในป่าหรือในดอยหรือว่ามิวซิมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวนี้บอกก่อนไม่ได้ลงสนามนะครับคุณลูกค้าไม่ได้ลงสนามแต่งแรงแล้วก็สวยๆเท่ยิงกระป๋องอยู่บ้านนะครับเห็นเขาบอกว่าที่บ้านเป็นอู่รถยนต์ก็เอาไว้ยิงกระป๋องสีเล่นอันนี้ถ้าเราต้องการยิงระยะไกลแล้วก็แค่พลิกกลับมาก็จะกลายเป็นซูมนะครับหมดพอดีลูกกระสุนแม็กก็ออกปกตินะครับถือว่าดูนี้เทสแมกกาซีนเทสให้ทั้งสองเลยน้ำหนักโดยรวมประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องวัดก่อนนะครับสูงแล้ว3.6 กิโลครับ3.6 กิโลถือว่าไม่หนักมากนะครับเพื่อนๆกำลังสบายๆเลยนะความยาวแบบว่ามีเก็บเสียงด้วยนะครับดีกว่า83เซนอย่างนี้ลงกล่องโซลิดเคสยังได้สบายๆอยู่นะครับถ้ายืดท้ายออกสุด90ครับยาว90ประมาณนี้นิดหน่อยประมาณฟุตหนึ่งลงกล่องได้พอดีแต่เขามีกล่องด้วยนะครับตัวนี้กล่องสีทรายด้วยอีก1ใบในปืนก็แพงแล้วเนาะคุณลูกค้าบอกว่าในปืนก็แพงแล้วซื้อกล่องโซลิดเคสดีๆสักอันนึงใส่กล่องบรรจุไปโอเคครับทีนี้สวยๆแบบนี้เอาไหมชอบไหมนะครับอีกหนึ่งรีวิวใครที่สนใจเซตนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าน่าจะอีกประมาณสัก2เดือนนะครับประมาณไม่น่าเกิน2เดือนนะครับสีนี้จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะแต่ณเวลานี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าหมดแล้วนะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดใครที่ชมรีวิวนี้แล้วอยากได้นะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมน่าอีกประมาณ2เดือนกรกฎาคมน่าจะมานะครับตัวนี้มีออเดอร์ไปแล้วถ้าสถานการณ์โควิดในบ้านเราดีขึ้นนะครับของหลายๆอย่างก็จะเริ่มเข้ามาได้นะก็ตอนนี้ก็ดูสวยๆไปก่อนเนาะวันนี้ช่างยนต์ก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าด้วยที่ให้งานประกอบสวยๆดีๆมาอันนี้ต้องยกเครดิตให้ช่างแบงค์เป็นคนประกอบนะครับช่างแบงค์เป็นคนประกอบน่าจะลงตัวที่สุดละเพ
ราะว่ามันเป็นท่อรีดโพรมีเทียสนะนี่ท่อญี่ปุ่นนะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกลุ่มกระสุนตั้งแต่ต้นคลิปแหละครับกลุ่มกระสุนนี่ไปแบบอย่างสวยเลยนะครับกลุ่มกระสุนในระยะ 30-35 เมตรเมื่อกี้ไปแบบดีมากความแรงขนาด500นี่ก็ยิงไกลถึงประมาณ550นี่น่าจะ70เมตรได้อยู่นะครับพูดถึงความไกลนะแต่ว่ากลุ่มกระสุนเอาสัก 3-40 เมตรเนี่ยสวยๆเนี่ยได้อย่างเมื่อกี้นะที่เพื่อนๆเห็นในรีวิวนะครับถ้าเปิดต้นคลิปมาคลิปนี้ก็อาจจะแปลกนิดนึงก็ทดสอบกลุ่มกระสุนก่อนเลยนะใส่สะพายก็ทางนี้นะครับใส่ตรงหูช้างนี้ถนัดซ้ายถนัดขวาก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยใส่สะพายเป็นดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ปึ๊บเข้าไปสีใส่สะพายก็เข้ากับสีปืนด้วยเนาะช่างแบงค์เนาะใช่โอเคครับตอนนี้ก็ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ทำรีวิวเก็บไว้เป็นผลงานอีกหนึ่งรีวิวนะครับสวยๆเอาไว้ยั่วน้ำลายเพื่อนๆเล่นใน channel YouTube ก่อนวันนี้ช่างยนต์และช่างแบงค์ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเราเอาปืนสวยๆมาให้ชมกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ช่างยนต์กับช่างแบงค์ขอลาไปก่อนนะครับช่างบอสเขาไปนอนก่อนละนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ